อลิมปิกทึ่งอาเซียนโคตรเก่งเจ๋งจริงๆคว้าเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงเป็นว่าเล่นในการแข่งขันมหกรรมกีฬาโอลิมปิกที่กรุงปารีส2024ทีมชาติไทยฟิลิปปินส์มาเลเซียและล่าสุดอินโดนีเซียทำได้อันดับตารางเหรียญดีกว่าหลายชาติในยุโรปถึงขนาดต้องร้องว้าวในขณะที่นักกีฬาเซอร์ไพรส์คว้าเหรียญโอลิมปิกผลงานสุดประทับใจเพราะอะไรกันทั้งหมดนี้ติดตามไปหน่อยแตงโมลงปิยพงษ์ยิ่งครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิ่งวันนี้นะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเรามาเริ่มต้นคลิปนี้นะครับก็ขอแสดงความดีใจกันก่อนละกันนะครับอินโดนีเซียครับโอ้มาจนได้นะครับคว้าทองปารีสเกมเรียบร้อยแล้วนะไม่ง่ายนะไม่ใช่เหรียญทองแดงไม่ใช่เหรียญเงินนะครับแต่เป็นเหรียญทองโอ้โหสุดยอดไปเลยนั่นเองนะครับสำหรับนักกีฬาของทางด้านอินโดนีเซียเห็นแล้วก็ต้องบอกว่าดีใจแทนนะครับว่าชาติจากอาเซียนเนี่ยสามารถประสบความสำเร็จคือเอางี้ดีกว่าฝรั่งมังค่าเขาก็ร้องเลยนะบอกว่าโหอาเซียนไม่ธรรมดานะจากไม่ค่อยรู้จักเนี่ยนะครับกลับกลายเป็นรู้จักเยอะขึ้นทุกครั้งเลยนะครับก็ผ่านทางการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกกันล่ะครับนะฮะแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับโดยการกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับก็จะได้เห็นคลิปดีๆแบบนี้นั่นเองนะครับอินโดนีเซียเนี่ยคว้าเหรียญทองแรกจากการแข่งขันโอลิมปิก2024นะครับก็จากเวนดริกเลโอนาร์โดนะครับในการแข่งขันปีนหน้าผาประเภทความเร็วชายหลังจากเฉือนเอาชนะอู่เพิ่งจากจีนนะครับโดยเฉือนกันเพียงแค่เสี้ยววินาทีครับในรอบชิงชนะเลิศซึ่งเลโอนาร์โดทำไป 4.75 วิหูยเร็วมากขณะที่อู่เพิ่งทำเวลาไปนะครับ 4.77 วินาทีต่างกัน 0.02 ครับมันคงจะเป็นแบบปุ๊บๆอะไรประมาณนี้นะครับขณะที่เหรียญทองแดงเป็นทางด้านของแซมวัตสันจากสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับก็ในรอบชิงเหรียญทองแดงเนี่ยเป็นสถิติโลกใหม่นะทำลายสถิติเดิมของตัวเองที่ทำไว้ 4.79 วินาทีในรอบคัดเลือกด้วยนั่นเองครับนับว่าเป็นเหรียญรางวัลเหรียญที่2ของทัพนักกีฬาการูด้าอินโดนีเซียในโอลิมปิกเกมผลนี้หลังจากเกรกอรีมาริสกาตุนจุงนะครับคว้าเหรียญทองแดงแบดมินตันหญิงเดี่ยวเฮ้ยก็ที่เอาชนะน้องเมย์ไปนะฮะนอกจากนี้ยังเป็นเหรียญทองเหรียญที่9ในประวัติศาสตร์ของการเข้าร่วมโอลิมปิกของอินโดนีเซียอีกด้วยเท่ากับตอนนี้ชาติจากอาเซียนของเรานี่โด่งดังมากเลยนะครับเป็นที่พูดถึงแล้วครับของสื่อต่างประเทศนะครับลงทีนึงก็บอกว่าโอ้โหอินโดดีลงทีนึงก็ต้องบอกว่าฟิลิปปินส์เจ๋งนะครับหรือลงอีกทีนึงก็ต้องบอกว่าไทยแลนด์ very good นะครับโอ้สุดยอดไปเลยนะครับคือถ้ามาดูจากการคาดการณ์ของสื่อใหญ่ดีกว่านะครับก่อนที่จะไปแข่งเนี่ยนะครับผมก็ไปดูมาอย่างเมนสแตนเนี่ยเขาก็ดูมานะครับว่านักกีฬาคนไหนน่าจะมีโอกาสคว้าเหรียญในย่านอาเซียนเนี่ยแต่ไปสะดุดนะครับเดี๋ยวสะดุดตรงไหนเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับก็อย่างทีมชาติไทยเนี่ยที่เราคาดว่าเราจะได้เหรียญเนี่ยนะครับเรามีแค่2ตัวความหวังเองนะที่เขาคาดกันไว้ที่แบบได้ชัวร์นะครับก็คือทางด้านของกีฬาเทควันโดเทนนิสพาณิพักวงพัฒนกิจดีกรีมือ1ของโลกในรุ่น49กิโลกรัมหากไม่พลาดเองโอกาสคว้าทองสูงเขาว่าอย่างนี้นะครับซึ่งเราทำได้ไงสุดยอดนะแล้วก็กุลาวุฒิวิทิสารแบดมินตันเบอร์1เราคาดการกันมาแล้วเพราะเราเป็นแชมป์โลกเรากะว่าเราน่าจะมีสักเหรียญหนึ่งนะครับซึ่งแน่นอนฮะเราได้เหรียญเงินก็แฮปปี้นะครับทุกอย่างแฮปปี้มากๆเลยนะครับรวมไปถึงกีฬานอกสายตาที่เราไม่คิดว่าเราจะได้นะนะครับอ่ะแต่อย่างมวยเงี้ยมาสักเหรียญหนึ่งก็ยังดีแต่ว่าเป็นเหรียญทองแดงนะจันแจ่มสุวรรณเพ็งนะครับก็ในรุ่น66กิโลกรัมหญิงนะครับไปเจอเคลิฟอะปล่อยมันเถอะเคลิฟมันโหดนะครับแล้วก็เรามานะครับได้จากการยกน้ำหนักเนี่ยอันนี้เซอร์ไพรส์จริงนะครับ เป็นทางด้านของธีรพงศ์นะครับสามารถทำได้ธีรพงศ์ศิราชัยเหรียญเงินอันนี้สุดยอดอายุ20ปีเองนะครับแล้วก็ทางด้านของนักยกน้ำหนัก49กิโลกรัมหญิงสุรัจนานะครับเหรียญทองแดงลุ้นนะนึกว่าจะได้เหรียญเงินด้วยนะครับขณะที่อินโดครับเรามีการคาดการณ์กันนะครับว่าอินโดนีเซียเนี่ยใครจะสามารถคว้าเหรียญได้นะครับทางเมนสไตน์ก็บอกว่าน่าจะมีนักกีฬาเนี่ยยกน้ำหนักปีนหน้าผาเนี่ยนะครับแต่น่าจะไม่ใช่2คนนี้นะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเป้าหมายได้ไงเขาบอกว่าตอนแรกจะมีริกกี้จูเนียร์นะครับแชมป์โลกรุ่น73กิโลกรัมนะครับและเหรียญทองเยาวชนโลกนะฮะแล้วก็ริต้ากุสุมาเทวีแชมป์โลกปีนหน้าผานะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าคนที่ได้มาจากแบดมินตัน
นะครับก็คือตุนจุงแล้วก็ได้มาจากปีนหน้าผาเป็นเลโอนาร์โดนะครับซึ่งก็ไม่เห็นจะอยู่ใน2รายชื่อ3รายชื่อนี้ตรงไหนนะครับแต่ก็อ่ะยินดีด้วยนะครับขณะที่ฟิลิปปินส์ครับมาตามคำเรียกร้องครับคาร์ลอสยูโรแชมป์โลกยิมนาสติกประเภท floor exercise นะครับแล้วก็ยังมีคนนึงเออร์เนสต์จอห์นโอบิน่ารองแชมป์โลกกระโดดค้ำทอนะฮะก็เดี๋ยวไปลุ้นเอาแต่ว่าสิ่งที่ได้มาเลยก็คือได้จากคาร์ลอสเนี่ยยูโร2เหรียญทองสุดยอดนะครับแล้วก็2เหรียญทองแดงนะครับจากมวย50กิโลกรัมกับ57กิโลกรัมก็ทำได้ดียอดเยี่ยมนั่นเองนะครับฟิลิปปินส์นะครับขณะที่มาเลเซียมี2ทองแดงนะจากแบดมินตันนะครับลีซีเจียที่เจอกับไทยแหละครับเจอกับกุลาวุฒินะครับแล้วก็คู่ผสมนะฝ่ายชายนะครับเป็นคู่ผสมนะครับก็ลงสนามไปก็ได้เหรียญทองแดงครับขณะที่สิงคโปร์เนี่ยเขาบอกว่าจะมีลุ้นจากแม็กซิมิเลียนเมเดอร์นะครับดีกีแชมป์โลกไคบอร์ดคนล่าสุดมีโอกาสคว้าเหรียญทองสูงอันนี้ก็เดี๋ยวต้องไปตามดูหรือว่าไม่ได้ยังไงก็แจ้งกันได้นะครับขณะที่เวียดนามครับโอ้โหสื่อใหญ่ลงครับเวียดนามศักยภาพไม่มีนักกีฬาเด่นที่สามารถคว้าเหรียญทองได้โอ้โหพอเจออย่างนี้แล้วผมก็เลยไปเซิร์ชดูหน่อยว่ามันจริงไหมที่เขาว่ากันเนี่ยนะครับคือพอไปดูแล้วก็เฮ้ยแหมมันเหมือนจะจริงยังไงไม่รู้นะครับซึ่งหนึ่งในชนิดกีฬาที่เขาหวังก็คือการยกน้ำหนักกับธีรพงศ์นะครับรุ่น61กิโลกรัมแต่สุดท้ายเขาไม่ได้ไงพอไม่ได้เสร็จปุ๊บคราวนี้ยาวเลยนะครับรันยาวครับแล้วก็ถ้ามาดูกัน4ประเทศในอาเซียนเนี่ยนะครับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่าสร้างขวัญและกำลังใจให้แต่ละชาติได้เป็นอย่างดีนะครับอย่างของกุลวุฒิเนี่ยก็ได้ลงสนามในรอบชิงนะครับเก็บประสบการณ์เก็บการเรียนรู้ต่างๆนะครับกับวิกเตอร์อัลเซลเซนก็ถือว่าโอเคแล้วมันสู้ยากมากเลยนะครับซึ่งในการแข่งขันโอลิมปิกครั้งนี้นะครับสำหรับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับเหรียญรางวัลนะครับก็ต้องบอกว่าชื่นมื่นกันไปทำให้ประชาชนแฟนกีฬาเนี่ยมีความสุขนะครับแต่ว่าเหลืออีก1ชาติครับที่ทางเมนสแตนลงไว้ก็คืออย่างที่ผมบอกไปเรื่องของศักยภาพนะครับในการคว้าเหรียญนะครับไม่ว่าเหรียญใดเหรียญหนึ่งเนี่ยก็ไม่ขึ้นแล้วก็ไม่ได้พูดถึงด้วยนะครับว่าเวียดนามจะมีศักยภาพทำได้ขนาดนั้นหรือไม่โอ้โหพอได้ยินแบบนี้แล้วก็รู้สึกว่าบ้านเราเนี่ยโหในการที่จะได้มาแต่ละเหรียญนี่มันก็ไม่ง่ายนะเพราะคนอื่นเขาพยายามแต่เขาก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับและมีโอกาสเสี่ยงด้วยจะกลับบ้านมือเปล่าสำหรับการเข้าร่วมกีฬาโอลิมปิกครั้งที่2ติดต่อกันเอ้ามันก็เป็นอะไรที่ยากจริงๆนะครับแม้แต่ประเทศไทยนะครับฟิลิปปินส์อินโดมาเลเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีเหรียญแล้วก็ตามแต่ก็ยังคงต้องสู้แบบเต็ม 100% ที่จะคว้าเหรียญมาเพิ่มให้ได้นั่นเองนะครับแต่ทางด้านของเวียดนามเนี่ยแทบจะหมดลุ้นไปแล้วเพราะว่าคนที่หมดลุ้นอย่างยกน้ำหนักแล้วก็พายเรือน่าจะไม่ได้ลุ้นอะไรแล้วนะครับแต่สุดท้ายนะครับก็คงจะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับถ้าดูแล้วชาติจากย่านอาเซียนเนี่ยจะอยู่ในอันดับที่ดีมากๆของมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเนี่ยนะครับอย่างทีมชาติไทยอย่างเงี้ยครับอยู่ในอันดับ31นะครับอย่างทางด้านฟิลิปปินส์อยู่ในอันดับที่24ของโลกเลยนะโอ้โหสุดยอด2ทอง2ทองแดงนะครับก็มาตามเป้ากันค่อนข้างที่จะดีเหมือนกันนะไทยมี1ทอง2ทองแดงแล้วก็2เงินนั่นเองนะครับรวมเป็น5เหรียญ นะครับซึ่งพอมาเช็คตารางคะแนนกันตอนนี้ก็ต้องบอกว่ามันดูกี่ทีก็ภาคภูมิใจแล้วครับอ่ะจ่าฝูงของอาเซียนก็คือฟิลิปปินส์นะครับมี2ทอง2ทองแดงแล้วก็ทีมชาติไทยครับ31ครับ1 2 2นะครับก็ทองเงินทองแดงนะครับรวมเป็น5เหรียญ นะครับขณะที่ชาติอื่นๆเนี่ยต้องบอกเลยนะครับอาร์เจนตินายังต่ำกว่าเราอ่ะดูดิยุโรปโปแลนด์กรีกเดนมาร์กนี่ต่ำกว่าเราหมดนะครับเอกวาดอร์นะครับโอ้โหถือว่ายอดเยี่ยมจริงๆครับนักกีฬาไทยในการแข่งขันครั้งนี้นะครับแล้วก็ชาติอาเซียน อินโดเนี่ย46นะครับอยู่อันดับ46นะครับส่วนมาเลเซียนะครับมาในอันดับที่71เพราะว่ายังไม่มีเงินแล้วก็ยังไม่มีทองนะครับมีแค่2ทองแดงอันดับก็จะต่ำนิดนึงแต่ว่าทางด้านของเวียดนามยังหาไม่เจอนะครับอยู่นะยังไม่อยู่ในสารระบบนะครับของการแข่งขันแล้วก็ได้เหรียญ นั่นเองนะครับอ่ะถ้าใครเป็นแฟนคลับก็ติดตามให้กำลังใจแต่ละชาติของตัวเองละกันนะครับถึงตรงนี้แล้วก็มีแต่ว่าลุ้นแล้วก็อยากให้ได้เหรียญเพิ่มสำหรับทุกๆชาติในย่านอาเซียนถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมนะครับติดตามกันได้ครับโดยการกด Subscribe นะฮะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับทุกท่านก็
จะไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแตงโมขายบ้านทาวน์พลัสเกษตรนวมินทร์3ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถแอร์และบิวอินเฟอร์นิเจอร์ฟรีทั้งหลังแถมฟรีโซล่าเซลล์ประหยัดไฟ 40-50% ต่อเดือนสนใจติดต่อ @tmscore โทร0959455635ครับ